สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Arduino Creatively นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำเครื่องให้อาหารแมวโดยใช้แอป Blink แม่เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องโหลดแอป Blink มามีให้ดาวน์โหลดทั้งใน App Store กับ Play Store มีหมดนะครับซึ่งในนี้ผมใช้ Play Store ในการดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วกดเปิดจะขึ้นหน้านี้มานะครับแล้วก็เรากดล็อกอินอันนี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าล็อกอินเสร็จแล้วจะเป็นยังไงพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์เนมได้ตามที่เราต้องการผมจะตั้งชื่อว่า cat foodเราเลือก ESP นะครับแล้วก็คลิก Done อุ้ยคลิก Done นะครับ แล้วก็กด Create พอ Create แล้วมันก็จะส่ง Auto Token เป็นใน Gmail ของเรานะครับแล้วกด OK ซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่า Auto Token Auto Token คืออะไรนะครับ Auto Token ก็คือจะเป็นคีย์สำหรับ Accessจาก Arduino เข้าแอปนี้นะครับก็วิธีการทำแอปก็คือกดบวกนี้ขั้นตอนแรกนะครับเลือกอันนี้แล้วก็กดอีกทีแล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็เลือกเลือกอันนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มากดตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่า temperature หรือเขียนสั้นๆว่า temp ก็ได้นะครับ temp เสร็จแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็นประมาณ60นะครับแล้วก็ให้เราเลือกกดพินตรงนี้ก็จะเห็นอนาล็อกกับวิชวลวิชวลก็ให้แล้วก็เลือกวิชวลนะครับแล้วก็เลือก V0 แล้วจากนั้นเราก็กดออกนะครับแล้วก็มากดตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้เปลี่ยนให้มันเป็น95แล้วเราก็เลือกพินวิชวล V1 กดโอเคออกครับแล้วก็ตรงนี้บัตเทิลเรียกว่าออนหรือออฟเอาหรือออฟอุ้ยพอเราพิมพ์เสร็จนะครับกดลบก่อนพอเราพิมพ์เสร็จแล้วก็กด next แล้วก็กดพินเลือกเป็น visual เป็น V3 นะครับพอกดแล้วนะครับเราก็กดออกตัวครับพอเรากดออกแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้คลิก setting แล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับมีเขียนคำว่า cat food ให้เราดูตรงนี้แล้วก็กด email ตรงนี้นะครับกด emailแล้วมันก็จะส่ง Auto Token ไปให้อีเมลของเรา Auto Token จะเป็นคีย์ที่ Arduino จะใช้สำหรับ Access เข้าเว็บนี้นะครับพอเราทำอย่างนั้นแล้วเราก็กดออกแล้วเดี๋ยวเราไปดูวงจรกันเลยครับในที่นี้นะครับเราใช้ตัว Microcontroller
VMOS D1 นะครับซึ่งจะมีชิป ESP ไว้สำหรับควบคุม Wi-Fi ซึ่งเรามีอุปกรณ์2ตัวครับก็คือเซอร์โวแล้วก็ตัว DHT11มาดู DHT11 กันเลยครับจะมีบวกลบและ out บวกนะครับจะต่อกับ VCC ของเจ้าตัวนี้และลบก็จะต่อเข้ากับ GND ของตัวนี้เหมือนกันแล้วขา out ขาตรงกลางนะครับสีม่วงเราจะต่อเข้า digital pin 2แล้วจากนั้นมาดูเซอร์โวกันครับเซอร์โวก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบเราเอาขั้วบวกนะครับต่อกับ5โวลต์ขั้วลบต่อกับ GND ส่วนขาเอาสีส้มนะครับจะต่อกับดิจิตอลพิน8นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดนะครับก็จะเห็นว่ามีชาออสตรงนี้อยู่แล้วก็มียัวออสก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับออโต้โทเก้นซึ่งมันจะส่งไปใน Gmail ของเราแล้วก็ปี้มันมาแล้วเพสตรงนี้นะครับส่วน SSID ตรงนี้นะครับให้ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่บ้านเราและอันนี้เป็นชื่อพาสเวิร์ด Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับสำหรับโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในใต้ลิงก์วิดีโอนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของการส่งค่า humidity กับ temperature อุณหภูมิกับความชื้นเข้าแอปลิงก์และตัวนี้จะเป็นส่วนที่ควบคุมให้เซอร์โวทำงานนะครับก็เดี๋ยวโค้ดจะอยู่ใต้ลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เรากดอัปโหลดแล้วก็เอาไปติดตั้งได้เลยครับพอเราอัปโหลดโค้ดแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมกับ power bank ใช้สาย USB แล้วก็ติดตั้งตัวเครื่องอาหารแมวในที่นี้ผมจะใช้กล่องนมนะครับเพื่อใส่อาหารแมวด้านในแล้วเมื่อเซอร์โวทำงานเจ้าตัวนี้มันจะเปิดออกกระดาษแข็งเนี่ยครับแล้วมันก็จะลงถาดนี้ลงไปด้านล่างซึ่งเป็นแบบนี้นะครับก็อาหารแมวก็เสร็จแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงแค่นี้นะครับในการทำคลิปทำเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติสำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ